สยามในปี2477หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนั้นรัฐบาลจัดงานใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญฉบับแรกโดยกิจกรรมที่ผู้คนให้ความสนใจคือการประกวดนางสาวสยามครั้งนั้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวอย่างคลึกโครมมีผู้เข้าร่วมประกวดมากถึง50คนแต่ละคนแต่งชุดไทยห่มสบายเฉียงแข่งขันความงามกันถึง5วันโดยนางสาวกัญญาเทียนสว่างได้รางวัลชนะเลิศเป็นนางสาวสยามคนแรกของประเทศต่อมาในปี2482เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยจึงต้องเปลี่ยนชื่อการประกวดใหม่เป็นการประกวดนางสาวไทยนับแต่นั้นมาและนี่คือแรกมีที่สยาม